ร่วมรายงานสภาพอากาศบ้านเราโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่น้องอิ๋มสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเรามาอมยิ้มไปกับการรายงานสภาพอากาศบ้านเราพร้อมทั้งรับรู้เรื่องราวใกล้ตัวคุณด้วยนะคะเด็กๆคะซุบซิบซุบซิบอะไรกันอยู่คะเนี่ยน้องอุ๋มกับน้องอิ๋มกำลังสวมทองพญาเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องผู้ใส่แรงงานทุกท่านจ้าแม่ล่ะจ้าเพราะว่ามื้อนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาติเป็นวันระลึกถึงผู้ที่ใช้แรงงานเพื่อประโยชน์แก้เศรษฐกิจของประเทศจ้าดีเลยค่ะอ๋อคู่ว่าซุบซิบซุบซิบอะไรกันเตรียมตัวท่องพยามาฝากพี่ๆผู้ใช้แรงงานกันนั่นเองแล้วเดี๋ยวระหว่างนี้ไปเช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนนะคะเดี๋ยวมาฟังพยาจากเด็กๆกันค่ะจ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120-30ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสสูงสุด32-35องศาเซลเซียสค่ะเอาละค่ะเช็คสภาพอากาศบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ได้เวลามาฟังพยาที่น้องอุ๋มน้องอิ๋มแต่งมาเพื่อพี่น้องผู้ใช้แรงงานกันค่ะพี่น้องเอ๋ยขั้นมั่นใจประสงสังกลางดงกะว่าทุ่งขั้นมั่นใจขี้คานกลางบ้านกะว่าดงการงานนี้อุปสรรคแสนมัวเกิดเป็นคนเฮาต้องสู้อย่าถอยร่นหลีกหนีเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยเก่งมากเลยค่ะนี่เป็นพยาจากน้องอุ๋มน้องอิ๋มนะคะที่แต่งมาเพื่อพี่น้องผู้ใช้แรงงานวันนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาติเป็นวันหยุดด้วยนะคะก็พักผ่อนกันสบายๆค่ะขอให้วันนี้มีความสุขแล้วก็กลับมามีแรงกายแรงใจสู้งานทำงานต่อไปนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะเรา3คนลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย